สวัสดีครับวันนี้ตัวนอกชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานบอนไซโคราชชมรมบอนไซโคราชนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับบรรยากาศในงานนะครับโอเคเข้าไปดูเลยครับโอ้ไม้ใครมาดูน่าจะเป็นขุดนะครับตะกูขุดเต็มเลยโอ้สวนป่านี่สวยนี่ก็สวนป่าตะโกรากเดียวไปนี่นี่ของพี่เขียวเฟซต่อหายเหรอเออตามคนเอามาเจอเห็นพบไรนี่มาดูไม้พี่เขียวกันนะครับไม้พี่เขียวเห็นเอ้าพอเห็นเห็นเห็นสนิทกันเลยแอปเข้าไปเลยก็เลยว่าโจแคมหน้าแต่2ปีก็ได้แล้วนะถ้าไม่ดีกว่าโดนแฮกผมไม่แน่จำได้มานะครับนี่จอขอตัวได้จำได้ต้นยังพี่ผมมองต้นนี้ไม่อยู่ครับฮะต้นไหนต้นนี้นะลังดูงานเลิกก็จะกดสายกดรอต้องรองานโลกนี่ฮะเชอรี่นักข่าวนักข่าวนักข่าวครับคิดไปนี่ไม่ชั่วดีนี่ไม่ชั่วพี่เขียวอันนี้แค่บางส่วนของพี่เขียวนะนี่พี่เขียวไฮไลท์ของพี่เขียวอยู่ในนี่นะน้องสาวพี่เปิดตัวหนุ่มแล้วใช่ไหมประมาณปล่อยเขาไปช่วยเหลือเดี๋ยวนี้เลยมะขามวันทิ้งบอกไงว่าความเบสความบอกด้วยนะพี่มะขามบิดดูตาไม่เหนื่อยหายไปไหนนี่มันยาวถึงนี่แล้วตาไม่ใช่พี่เขียวต้นเท่าไหร่นะพวกนี้ราคาส่งนะครับ200นี่ราคาส่งมะขามนะครับมะขามบิดๆใครจะอยู่สวนก็มีเยอะอยู่นะนี่สวยนะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับ200สวยนะครับทุกคนยังไม่จางจากการง่วงนอนยังง่วงอยู่อ้าวไม่บอกเมื่อกี้จะได้โอนพิษอันนี้ต่อใครต่อเขียวนี่ก็ใส่ไปหมื่นนึงไปลบศูนย์น่ะเอากับใจดีเนาะทุกคนใจดีที่เขาไม่ใส่จุดตอนที่ไม่ใส่ที่กลางเบอร์ศูนย์ศูนย์ไทยโอ้อันนี้มาสัตว์นี่วันนี้นะฮะไฮไลท์สักชื่นดีเลยกาแฟยังไม่ทันโบกเลยสายเลี้ยมก่อนยกมาเลยเลี้ยมอะไรนี่นะเอาไปจัดการนี่เนี่ยรีบไปของเรามากระทันหันกระทันเห็นมัวแต่กินข้าวก็เบียร์หวานเบียวเยอะละโอ้ยเนี่ยไม่ยอมให้มาเลยเดี๋ยวผมช่วยได้นะเอาอะไรมาติดยังเดือนหอใหม่ไก่แล้วไก่แล้วโอ้ยช่างหนึ่งไปดูแลไห้เลยชมเนี่ยมือกันเลยนี่สนทรายอาจารย์ตั้มครับสนทรายรับงานใหม่รับแต่งานใหม่เลยไม่ยอมดูของเก่าเลยขี่ผมฮัลโหลนะสามขาต้องตะอันเลยเด้อตะอันเชิงเงียบเงียบงอแงหรือวะเป็นไงล่ะเริ่มนิ่งๆไปเดี๋ยวขออนุญาตมาเสร็จบอกว่าวันเมื่อวานจะกลับมาจากกรุงเทพแต่ว่ายังไม่เจอนี่ตกลงคุยกันว่าไงก็ยังไม่ต่อรองเลยแค่ปล่อยเอารายการของตามนี่ครับสายนี้ตัดได้เลยไหมจ๊ะตัดได้เลยครับ
ขนาดยาวมันชอบกับตันเลยครับกำลังทดลองและขอลองเกลใบบอกไปแล้วมีอยู่ 50,000 มันจะไปทำระดับอาจารย์ตั้มทำแล้วมันจะไปได้ทำบ่อทำบ่อทำบ่อมาเลยมันออกดอกหลายมันไม่ต่ำนะวันนั้นมึงดูพี่แก้วบอกก็ออกดอกกระโซมไงมันจะต้นมันจะโซมขึ้นไหมกระโซมเท่าก่อนตอบถ้าจริงหมูปล่อยก็ได้ปล่อยครับแล้วมันก็ร่วงร่วงมันก็มีต้นเล็กๆอยู่ขึ้นเต็มขึ้นง่ายอยู่แต่จริงๆไอ้ที่มันออกดอกมาเยอะๆมันสมบูรณ์เนาะใช่คิดว่ามันสมบูรณ์ดอกที่สวยดิมันสมบูรณ์มันถึงออกดอกไม่เป็นตัดธรรมชาติของมันอย่างธรรมชาติของมันผมก็ไม่เห็นอะไรมั่วซั่วมั่วนัวกระเตื้อไปหมดนี่ปล่อยไปมันมีอะไรเรียนที่สวยถึงเวลาเปลี่ยนดินเปลี่ยนเกิดปูมันก็ง้างคือเก่าละก็ห้ามช่วงนี้หนาวไม่ใช่ไม่ไปตามบอกเนาะหนาวไม่เคยทำไมแต่แล้วหนาวก็จะแทงยอดอ่อนแบบนี้ตลอดแล้วหนาวจะเหงาหน่อยนี่เป็นสูตรนะพูดมาหนึ่งลงคลิปหมดนะลงไปเลยครับลงไปเลยครับเราเปิดอยู่แล้วครับลงไปเลยครับรอบที่แล้วได้ตัดทิ้งหลายคลิปเลยถ่ายไปเยอะๆเดี๋ยวใช้ไม่ได้เลยลงไม่ได้สักอันก็หมุนได้มันสูงมันเนาะนี่ไงของใครเนี่ยเอาดิพี่ใกล้ๆบ้านน่ะของตั้มตั้มซื้อฮะซื้อกันราคาไม่เท่าไหร่หมูตั้มเยอะสงสารหมูผมไหนแค่เราไม่ยับเยอะนี่ครับก็มากันครบแล้วนะครับอันนี้ก็กระจายจุดกิจกรรมใช่จุดนี่ท่านรองก็เตรียมนะครับกิจกรรมจะเริ่มแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศภายในงานนะครับคนก็มาเยอะแล้วนี่ก็ไม้พี่เขียวนะครับไม้พี่เขียวนะครับนี่ครับเยอะนะครับเห็นแล้วเห็นต้นเข็มสีบูอยู่ไม่ถามมีต้นนึงครับบรรยากาศอันนี้ก็แตกไม่เนี่ยอันนี้เขาก็แตกเอามาเปลี่ยนกระทงเลยนะเดี๋ยวจะรุ่นรุ่นไม่เดี๋ยวเขาบรรยายเลยเอ้ยขึ้นรถเร็วเสร็จละอันนี้ยังไม่ได้ลิ้มมาหลายเรื่องเลยนะลิ้มทำไมก็บ้ากับลิ้มเป็นผมจริงๆผมว่าแต่จะมีหางบหาใครจะต้องไอ้ต้นนี้มันไปชุบลงไหนที่ไม่เห็นเอเดเทนเนาะแล้วมาจากไหนต้องให้เขาเสียสามสี่เองหาบ้าบ้าอย่างนี้มันมองหุ้นได้นะอย่างนี้มันมองเอเดเทนไม่ถึงแต่ผมบ้าเลยอ่ะก็อยู่ในป่านั่นเลยสาวเมียนมาหรือเปล่าครับผมมันคอยไปเนาะช่วงนี้เนาะต้นนี้มาแจกเลยเอามาแจกเอามาโชว์เฉยๆแจกต้นหน่อยตัวสีดำตัวแดงไม่ได้ไม่ได้พวกเราเราผมยังไม่มีกลัวฝ่าเลยก็เลยนี่ต้นเอ้าก่อนนั่นไงกำลังขยายงานเนี่ยกิ่งเดียวไปเลยกิ่งกำลังจะหัวกันเดี๋ยวว่าคือรอบหน้าไม่แจกไม่แจกทำไงจะได้เนี่ยลงทะเบียนก่อนดีกว่าลงทะเบียนลงทะเบียนก่อนเปิดลงทะเบียนลงทะเบียนก่อนอันนี้ไม่แจกครับท่านรองครับผมของรางวัลครับผมโอ้ดูครับใครมานี่ครับมีทอนด้วยเดี๋ยวอ้าววันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนทำลองเลี้ยงทำลองเลี้ยงลงทะเบียนชิงโชคไม่แจกนี่ใครได้ก็คุ้มแล้วครับลงทะเบียนชิงโชคที่โอ้วาสนาตอนนี้กลับบ้านแล้วต้นนี้แล้วต้นนี้แล้วเล็งแล้วเอ้ยใครเอาสนไปสนมากมันจะไม่ค่อยรอดหรอกต้องไปบ้านผมมารอดนี่ไม่แจกครับไม่แจกงามไม่แจกไม่แจกงามไม่แจกงามคุ้มเลยโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในงานนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่งานแล้วก็ลงทะเบียนกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปนะครับโอเคครับ